สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชินแสมารถเปิดดวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเรื่องต้องระวังเมื่อวันที่20พฤษภาคมเพจ Facebook ของอาจารย์มาศได้โพสต์ทำนายดวงของทีมพิธาพร้อมได้ระบุข้อความว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดเมื่อวันที่5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธาเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องแสงประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉะฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฟ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ชอบแพ้แก่ความอยุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุที่ให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูเรื่องภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกลมีธาตุทองหยาง2ตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของคุณพิธาเดินทัดดินแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจมาพร้อมชวดทัดน้ำคือคำพูดดีการแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมะรงก็เกิดเป็นซุปเปอร์น้ำซึ่งเป็นธาตุที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงจะได้รับการสนับสนุนจากมหาชนชนะการเลือกตั้งเหนือความคาดหมายปีนี้พลังงานมาพร้อมกันทั้งน้ำและเถาะธาตุไม้จึงเป็นปีแห่งความสำเร็จก้าวหน้าได้รับความช่วยเหลือคำพูดเดินทางและการแสดงออกดีผลผลิตออกผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เดือนที่เลือกตั้งก็ส่งเสริมดวงไฟหยางที่หมายถึงได้อำนาจเข้ามาภาคีกับเจ้าตัวทองหยินส่องสว่างเปล่งประกายได้สถานภาพมีความก้าวหน้าทางการงานมีคนส่งเสริมสนับสนุนเข้ามาและมีไตรภาคีน้ำจากเดือนมะโรงเข้าภาคีไวจรหลักดวงที่ฐานการงานและผู้ใหญ่เดินทางไกลดีจึงได้รับการตอบรับจากแคมเปญคาราวาน5สายที่ผ่านมาเป็นอย่างดีอีกทั้งวันเลือกตั้งก็เป็นธาตุน้ำมาพร้อมวอกถึงแม้จะมีการแข่งขันแข่งแย่งกันแต่ก็สามารถนำพาความสำเร็จเข้ามาได้ในที่สุดแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดือนจรกำลังจะเข้าสู่ดินหยินนั่งมาแม่อันหมายถึงความอึดอัดที่กดดันปัญหาเอกสารสัญญาผิดพลาดความวุ่นวายกับผู้มีอำนาจความมั่นใจผิดๆตัดสินใจผิดพลาดต่อเนื่องกับเดือนถัดไปเป็นทองหยางนางวอกดาวคู่แข่งที่แข็งแรงสุดๆเข้ามาจะถูกรังแกแย่งชิงทำร้ายให้เสียหายงานนี้คงต้องเอาใจช่วยท่านว่าที่นายกคนใหม่กันเยอะๆซะแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ